ประกาศผลด่วนเลือกตั้ง BNK 48เชอปางโมบายมิวสิกคะแนนนำ BNK 48ประกาศผลเลือกตั้งด่วนกัปตันเชอปรางนำโด่งตามคาดโดยมีโมบายมิวสิกตามมาขณะที่สาวออนอีกหนึ่งไอดอลยอดนิยมคะแนนยังรั้งอยู่ที่อันดับที่13เมื่อวันที่12ธันวาคมหลังจากที่ BNK 48 Official ได้เปิดให้ลงคะแนนในกิจกรรมการเลือกตั้งเซนเตอร์และเซมบัสึในซิงเกิลที่6ของวงไอดอลสาวไปแล้วเมื่อช่วงวันที่11ธันวาคมโดยรวมคะแนนถึงแค่ช่วงเที่ยงของวันที่12เพื่อนำมาเป็นผลด่วนมาประกาศให้ทราบถึงอันดับใน24ชั่วโมงแรกโดยผลการเลือกตั้งมีดังนี้ครับอันดับที่1เชอปางอันดับที่2โมบายอันดับที่3มิวสิกอันดับที่4เนยอันดับที่5เจนอันดับที่6เจนนิสอันดับที่7ปันอันดับที่8น้ำหนึ่งอันดับที่9วีอันดับที่10แก้วอย่างไรก็ตามนะครับผลคะแนนที่ประกาศออกมาในครั้งนี้เป็นเพียงผลด่วนเท่านั้นส่วนเมมเบอร์คนไหนจะได้เป็นอันดับที่1ขึ้นแท่นเซนเตอร์ซิงเกิลที่6และอันดับที่2ถึง16เพื่อเป็นเซมบัสึเพลงหลักรวมถึงอันดับที่17ถึง32กับการเป็นเซมบัสึเพลงรองต้องมาลุ้นกันในวันประกาศผลจริงวันที่26มกราคม2562ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดใครเป็นแฟนคลับของ BNK คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ผมนายบันรวยลาไปก่อนสวัสดีครับ